บบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลพญาลักษณ์แม่ฮ่องสอนของเราเป็นระบบปิดแบบทั้งกองและอากาศนะครับมีระบบการทำงานของระบบเนี่ยจะซับซ้อนมากพอสมควรนะครับมีปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งระบบน้ำเสียนะครับมีขยะปะปนลงมากับน้ำเสียนะครับแล้วก็จากการตรวจเช็คค่าโคลิฟอร์มอาจจะเกินมาตรฐานนะครับทางทีมงานของเราได้รวบรวมระดมสมองเพื่อที่จะค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเราได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันครับจะมีขั้นตอนในการทำในแต่ละครั้งไปนะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนทำหลังทำในแต่ละครั้งไปก็ประมาณสัก 5-6 ครั้งครับถึงจะสำเร็จในครั้งนี้ในครั้งสุดท้ายนี้ตัวนี้ที่เราทำสำเร็จก็คือจะใช้พวกประเภทของขาอิเล็กโทรดนะครับเพื่อที่จะมาควบคุมระบบในการจ่ายสารเคมีสารโคลินต่างๆนะครับให้ได้ตามมาตรฐานและสร้างความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานครับกระบวนการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับคือบ่อนี้จะเป็นบ่อแรกบ่อสูบน้ำเสียครับที่รับน้ำจากโรงพยาบาลธัญรักษ์ทั้งหมดนะครับบ่อนี้จะเป็นบ่อแรกที่เป็นด่านแรกของระบบนะครับน้ำจะรวบรวมในตัวนี้และจะมีระบบการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับระดับน้ำจะสัมผัสกันโดยลูกลอยนะครับต่อจากนั้นก็จะสูบเข้าในบ่อดักไขมันนะครับมีบ่อดักไขมันบ่อตกตะกอนนะครับจะมีบ่อกองนะครับบ่อบำบัดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มันจะลงไปที่บ่อเติมอากาศนะครับจากบ่อเติมอากาศเติมบ่อลงไปในบ่อเติมอากาศแล้วก็เติมอากาศแล้วก็น้ำจะล้นลงมาที่คลองบนน้ำทิ้งนะครับในคลองบนน้ำทิ้งก็จะมีการจ่ายสารเคมีคือค่าโคลินนะครับคือจ่ายค่าโคลินออกไปนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อและแหล่งน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับจากที่เราสร้างนวัตกรรมที่ผ่านมาโดยใช้ใบพายกับไมโครสวิตช์นะครับเป็นการสั่งงานที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้รับของมันก็คือไม่ทนต่อระบบสารเคมีนะครับเราเลยมาเปลี่ยนเป็นใช้ขาอิเล็กโทรดนะครับเป็นการจ่ายสารเคมีโดยอัตโนมัติหลักการทำงานของขาอิเล็กโทรดนะครับจะมีก้านอิเล็กโทรดอยู่2ขาขาหนึ่งจะจุ่มน้ำตลอดเวลาอีกขาหนึ่งจะลอยน้ำห่างจากผิวน้ำประมาณสัก 2-3 มิลนะครับรอน้ำเสียที่ออกมาจากบ่อเติมอากาศเพื่อที่จะมาสัมผัสอีกขาหนึ่งนะครับระบบนี้จะใช้น้ำเป็นตัวสื่อในการสั่งจ่ายเครื่องจ่ายสารโคลินครับแต่ก็จะมีตัวควบคุมในการสั่งจ่ายอีกทีหนึ่งคือตัวทัมเมอร์รีเลย์นะครับเพื่อเป็นตัวหน่วงนะครับจะตั้งเวลาในการให้น้ำสัมผัสกันทั้งสองขาประมาณสัก30วินาทีถึง1นาทีนะครับแล้วก็จะเป็นการจ่ายสารเคมีต่อไปนะครับจนกว่าน้ำจะหมดครับพอน้ำหมดขาอีกขาหนึ่งจะไม่แตะน้ำแล้วเครื่องจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติครับจากที่ได้สร้างนวัตกรรม
ขึ้นมาใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยครับมีผลดีกับโรงพยาบาลหลายอย่างนะครับคือผลน้ำที่ออกไปสู่แหล่งน้ำชุมชนนะครับเป็นน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกอย่างนะครับไม่มีส่งผลกระทบในการร้องเรียนไม่เสียชื่อนะครับก็สามารถที่จะนำน้ำในตัวนี้มาใช้กับประโยชน์กับการเกษตรของโรงพยาบาลของเราได้ดีอีกด้วยครับ